ต่อกันที่คู่ที่2กับศึก FA ครับอังกฤษระหว่างเชลซีพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อ1ลูกครึ่งควบ2ครับ FA ครับเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายเชลซีเตรียมเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ต้อนรับการมาเยือนของทีมเชฟฟิลด์โดยเจ้าบ้านเชลซีภายใต้การนำทีมของโทมัสทูเคิลเพิ่งจะพาทีมนั้นเข้ารอบในรายการบอลถ้วยสำคัญอย่าง UCL มาได้ที่เก็บชัยเหนืออาร์เรนติโกมาดริดนะครับทำให้ผลงานของทีมนั้นก็ยังคงแรงมาอย่างต่อเนื่องและยังคงไม่แพ้ใครในยุคของทูเคิลตลอดการเข้ามารับงานทั้งหมด13เกมส่วนทางฝั่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีโอกาสตกรอบสูงอยู่แล้วนะครับประกอบกับผลงานในลีกเองก็ยังคงพังเละเพราะยังจมเป็นทีมบ๊วยเกมที่แล้วในลีกก็ยังแพ้เลสเทมา 5-0 ต่อเลสเตอร์นะครับดังนั้นดูแล้วเกมนี้เชฟฟิลด์การเปลี่ยนโหมดมาเล่นในเกมบอลถ้วยของพวกเขามักจะทำได้ดีในระดับที่น่าพอใจแม้ว่าเกมนี้จะมีโอกาสตกรอบสูงก็ตามทีแต่ดูแล้วสกอร์ในเกมนี้ไม่น่าจะมาขาดรอยหรอกครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสกอร์ดีคาดเชฟฟิลด์บุกมาแพ้เชลซีแค่ 1-0